เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่ค่อยจะดีครับเป็นหวัดลงคออีกแล้วเพิ่งหายไปแล้วก็มันเป็นอีกแล้วครับเบื่อมากๆเลยอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนจะได้มีเวลามาเล่นเกมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนอนป่วยเล่นอะไรไม่ไหววันนี้เราก็อยู่กับทางงานของอีเวนต์ใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำมาเรื่องมาอีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของ Twilight Aid นะครับEvent C Newbie Killer ทัดน้ำนะครับอย่าลืมมารับรางวัลคริสต์มาสกันนะครับ Come back every day for new reward นะครับด้านบนสุดเนี่ยมารับกันวันละชิ้นนะครับก็ของฟรีๆนะครับแล้วก็ต้อนรับซีซั่นใหม่ด้วย Sandstone นะครับ Obelix Season นะครับสำหรับใครที่สายฟรีนะครับเน้นมาเก็บของรางวัลก็สามารถเข้ามาเก็บกันในนี้ได้นะครับของรางวัลดีๆก็จะมีตัวนี้ก็โอเคนะเป็นตัวที่ใครไม่มีก็สามารถดีก็จะโอเคนะครับแล้วก็ตัวแชมเปี้ยนที่เป็นทางด้านของไชนี่นะครับจะเป็นแชมเปี้ยนออฟเดอะเดธนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับผมบอกที่การเล่นไปแล้วนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของอีเวนต์นี้กันก่อนอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ C นะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรมีไหมก็น่าจะไม่มีนะนะครับเหมือนเดิมนะครับตีเหมือนเดิมนะครับอีเวนต์ C เนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าผมไม่มีกุญแจเนี่ยผมเทสดาเมจดูให้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงการเปิดกล่องเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยผมได้เมนฮีโร่มานะครับโชคดีได้เมนมานั่นคือไอ้หมีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของสกิลการ์ดกันก่อนนะครับตัวซัพพอร์ตครับทางด้านของ Wish นะครับโอ้โหชื่อนี้อ่านยากมากเลยอะ Musi เหรอ Wish Musi นะครับ Button Skill นะครับความสามารถของมันคือสร้างเจม10เมตรฮิลด้วย 2,000% นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความแต่ก็ไม่น่าจะมีใครใช้นะถ้าเป็นคนมีตัวหลักๆอะไรแล้วก็ไม่สร้างเจมธรรมดาเลือกตัวที่สร้างเจมแบบ Power Gem ดีกว่านะครับทางด้านของตัวอันจ้าฮีโร่นะครับเท่จริงๆทางด้านของมิสซี่ลูน่าวิงนะครับปีกแห่งแสงจันทร์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยบัตเทิลสกิลนะครับวิสดอมทารอนนะครับคือสร้างเจม VI นะครับเจมขั้น6นะครับ5 6 7เจมขั้น7 4เมตรนะครับแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์โอเมน Explain All Omen Chance Store by this hero อันนี้มันจะเพิ่มทางด้านของความสามารถ Mysterian Omen นะครับนั่นคือทุกครั้งที่เราฮิลเลือดทุกครั้งที่เราใช้การฮิลเลือดจากสกิลนะครับโดยการกดใช้เนี่ยมันจะโอ้โหความสามารถนี้มันต้องลองใช้ดูstart battle ไปอีกพาสซีฟนึงคือ future sign นั่นคือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะสแต็กโอเมนให้3ครั้งอ่ะคือประเด็นตอนนี้ก็คือโอเมนสแต็กของมันคืออย่างงี้ครับมันจะเพิ่ม1นะครับต่อสแต็กของโอเมนมันจะเพิ่มเจมที่สร้างเจม VI อ่ะเจมขั้น7อ่ะคือเริ่มเทิร์นมาเราจะเพิ่มสแต็กขึ้น3นะครับเพิ่ม start turn เนี่ยเราอาจจะสร้างเจมได้มากกว่า4เมตรแน่นอนนะครับแต่ทุกครั้งที่เราใช้การฮิลเลือดจากสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มสแต็กฐานะของโอเมนให้เรานะครับแล้วก็จะสร้างเจมคือเรียกได้ว่าเอาพาสซีฟมาช่วยในการสร้างจำนวนเจมนั่นเองฐานะของ MC ครับฐานะของ Midnight Stack นะครับฐานะของ Battle Skill Imperial Imminent นะครับก็คือสร้างเจม5เมตรที่เป็นขั้น7แล้วก็เพิ่มบูสต์ดาเมจ 100% เนี่ย2เทิร์นนะครับพาสซีฟ Crown of Star นะครับก็คือฮิลเลือดให้เรา 5,000% เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยคือความสามารถของสกิลเมื่อเริ่มเทิร์นมันจะไปสแต็กกับการสร้างพาสซีฟโอเมนโอเคมันใส่ไปด้วยกันครับมันจะสามารถเกื้อหนุนกันนั่นเองเมื่อเริ่มเทิร์นมาเริ่มเทิร์นมาฮิลเลือดนกฮูกสแต็กโอเมนสแต็กนั้นสร้างเจมง่ายๆครับ
แล้วก็ทางหน้าของ Nocturnal Nocturnal นะครับ Herlal นะครับทางหน้าของตัวเนี้ยจะมี pattern skill Dark Dynasty นะครับก็คือสร้างเจม IV เนี่ย VI ชั้น7เนี่ย5เมตรแต่ก็เพิ่ม buff damage 200% 2เทิร์นเพิ่มทางหน้าของ Stack Omen นะครับมีพาสซีฟฮิวเลือดมีพาสซีฟสร้างสแต็กมีพาสซีฟเพิ่มสแต็กนะครับผมก็ไม่ได้มันมานะอีเวนต์แรกๆเนี่ยผมไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูทางหน้าของน้องหมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมนฮีโร่ผมได้มาไงคือปกติธาตุน้ำเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่คือไม่มีการ์ดดีๆเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพอมีบ้างนะครับอีเวนต์สกิล4ก็คือนูบี้คิลเลอร์ผมมีปะมีเป็นไอ้นี่ปะนี่ไงนางเงือกนะครับผมมีนูบี้คิลเลอร์เป็นนางเงือกอยู่แล้วก็มีหุ่นยนต์อยู่ติดตัวอยู่นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นเมนฮีโร่นะครับทางด้านของจาเบร่าจาเบร่าเดอะนิมโบนะครับความสามารถก็คือสร้างเจม IV ให้เรา5เม็ดถือว่าเยอะนะพาสซีฟฮิวเลือดเมื่อเริ่มเทิร์นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันไปเล่นน่าจะดีมั้งก็คือด้วยความที่เราไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเสียไม่ใช่อะไรหรอกคือการ์ดเราไม่มีครับแต่ว่าเรามีนางเงือกอยู่เราจะเอาตัวไปบูสต์นะครับคือเราจะเลือกตัวที่เป็น C เนี่ยมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยกระจายดาเมจเพราะว่าอีเวนต์ C เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ที่เกื้อหนุนกันมากกว่าอีเวนต์ S ที่บูสต์แค่ตัวเดียวแลเน็ตผมช้าๆจังหวะโอเคอีเวนต์ C เราเอาตัวนี้ไปแค่บูทก็พอนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นนูบี้คิลเลอร์ไงมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นไอตัวที่มาจากไฟนอลแฟนตาซีอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอพวกนี้สกิลมันไหวป่ะวะพวกตัวเก่าๆเนี่ยสร้างเจมก็ดีนะดีนะดีสร้างเจมเยอะดีนะครับดีอ่ะมันก็ไม่เลวอ่ะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอ่ะเอามันใส่เข้าไปแต่ประเด็นนะครับเราต้องใส่ตัวที่เป็นพวกตัวใหม่ๆเข้าไปอ่ะดาเมจมันจะเยอะไงพวกสแต็กอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนครับว่าธาตุน้ำลบมีใช้กับชาวบ้านเขาบ้างไหมมีสูงสุดโอ้โหธาตุน้ำผมนี่ขาดแคลนมากคุณผู้ชมสูงสุดคือ 9,800 จากไอน้องไดโนเสาร์เอ้ยเด็กไดโนเสาร์เอาไปใช้ได้นะเด็กไดโนเสาร์เอาไปใช้ได้ครับถือว่าไม่เลวเลยนะครับนี่ไอ้พวกตัวเนี้ยมันจะสแต็กดาเมจความสามารถนะครับมันจะสแต็กดาเมจให้เราสูงสุดคือ15สแต็กในเกมเต็มกระดานเลยนะดูถูกไปนะหรือจะเล่นมีให้เลือกเล่นได้เยอะอยู่นะถ้าจะเอาไปแบบอะแดปอะแอบยากด้วยเลยไม่ใช่อะไรครับโอเคนี่ครับงานนี้ก็ต้องอดทนครับคือผมไม่มีไงผมเปิดไม่ได้แล้วอีเวนต์น้ำมันเป็นอีเวนต์แรกตลอดมันเป็นน่าจะเป็นอีเวนต์แรกตลอดเลยนะคือถ้าแรกอะมันต้องเป็นการแลกย้อนหลังอะคุณเข้าใจไหมว่ามันเป็นการแลกแบบตัวนอกอีเวนต์น่ะเราก็ต้องเลือกแรกในตัวในอีเวนต์เพื่อเอาไปเล่นในรอบนั้นไงมันก็จะเป็นการยากที่แบบผมจะมาจัดตัวนอกอีเวนต์กุญแจไอ้เขียวกุญแจเขียวมาจากไอ้นี่ปะกิจกรรมล่าสุดปะผมก็ไม่ค่อยได้รับของขวัญคือแต่ว่าให้กุญแจเขียวผมมาผมก็ตีไม่ไหวอยู่ดีปะมันเดือดไปคือจะเล่นแนวบูทเหรอแนวบูทก็ยากอ่ะคือถ้าไม่มีตัวในอีเวนต์เนี่ยมันเล่นยากนะจริง
อันนี้ผมว่าผมโดนบอทสกิดผมหายแน่นอนคืออันนี้ผมแนะนำว่าถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็ขอกุญแจจากเพื่อนร่วมทีมนะครับจากกิลเนี่ยส่วนเราเนี่ยก็หาเด็กที่ใช้ในการเอาไปตีพวกด่านครูเสดเอาละกันนะครับต้องบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปรับโหดขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะครับบอสสวนกลับมาทีเดียวหายไปนะนี่ไงหายอันนี้ผมมาแปะเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัล นะครับของรางวัลที่เป็นของรางวัลประจำอีเวนต์กันดีกว่านะครับทิ้งท้ายกันรางวัลท็อปเพลเยอร์ครับ Global นะครับลีกทนาของ Solaris นะครับแดดแผดเผาเลยอันนี้โอ้แต่ว่าสกิลมันเป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสกิลป้องกันนะครับธาตุไฟแต่ก็ใช้ได้นะสกิลนี้สามารถใช้ได้นะมันสะท้อนดำมันแบบแขวนคอในโคตรเจ็บเลยนะเวลาเราแบบตีไฟของข้ามอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครได้รับสาระความรู้อะไรยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีความคิดในการทำคอนเทนต์หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ทำเลยช่วงนี้ไข้กินนะครับวัดกินวัดลงคอเดี๋ยวจะปีใหม่อีกอ่ะโอเคครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับกูรักให้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนนะครับบ๊ายบายนะครับขอให้โชคดีเปิดได้แต่การ์ดโหดๆนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ